polar nuclei ส่วนเซลล์ที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้เพียงนิวเคลียสเพียงหนึ่งอันเท่านั้นจะทำหน้าที่เป็นเซลล์ไข่หรือเอ็กส่วน2อันข้างเคียงเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าซินเนอร์จิกแปลว่าเพื่อนไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเขาเรียกว่าเอมบริโอแซกซึ่งมันคือฟีเมลแกมีโตไฟเดี๋ยวพี่จะวาดใหญ่ๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าEmbryo sac หรือเป็น female gametophyte ดังนั้นแต่ละเซลล์ก็จะมีเพียง N เดียวเท่านั้นโอเคป่ะเพราะมันเป็นแกมีโตไฟมันจะมีแค่ N เดียวน้องก็จะเห็นแล้วว่าข้อนี้เนี่ยก็จะได้ว่า polar nuclei เนี่ยมันคือมีจำนวนโครโมโซมเป็น N เดียวเพราะมันอยู่ในนี้ถูกปะคือ2อันนี้รวมกันมันเรียกว่า polar nuclei แต่ละอันมันมี N อันนี้ก็เป็น N เหมือนกันก็ถือว่ามันมีโครโมโซมแบบเพียงชุดเดียวเป็น N เดียวเนี่ยอันนั้นเป็น polar nucleiคือหรือจะเรียกว่าเป็น n บวก n ก็ได้แต่ก็คือมันมีโครโมโซมเพียงชุดเดียวก็ให้มันเป็นถือว่าเป็น n ต่อมาอันนี้ก็หมดแล้วการสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือฟีเมลกาเมโตไฟต์เนี่ยในของเพศเมียอันนี้เป็นเอกนะอันนี้เป็นเอมบริโอแซกต่อมาดูที่เพศผู้กันบ้างก็ต้นไม้เพศผู้ใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มจากโพเลนโพมันต้องเริ่มจากอับระอองเรนูคืออับระอองเรนูเนี่ยมันก็อยู่ในเกสรตัวผู้ถูกปะทีนี้เนี่ยในเกสรตัวผู้อ่ะมันก็จะมีตัวที่เรียกว่าเป็นไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์หนึ่งเซลล์นี่นะเป็นไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์อยู่ในอับละอองเรโนต่อมาเป็นไงสปอร์มาเตอร์เซลล์มันต้องทำยังไงคะมันต้องแบ่งแบบไมโอซิสใช่ป่ะเป็นหน้าที่ของมันแบ่งแบบไมโอซิสก็ได้ไมโครสปอร์4อันอันนี้เป็น 2N หรือวะอันนี้ก็จะกลายเป็น N เดียวแต่ละอันทีนี้ในเพศผู้จะไม่เหมือนในเพศเมียคือมันจะไม่ฝ่อมันก็จะเป็นไมโครสปอร์ทั้ง4อันจะเริ่มต่อไปได้ทีนี้แต่ละอันเนี่ยแต่ละอันก็จะเจริญไปเป็นโพเลนเนี่ยที่จะบินไปเกาะที่อื่นนี่คือโพเลนก็มีนิวเคลียสต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากโพเลนตัวนี้ที่มี1นิวเคลียสนี่คือโพเลนนะวาดให้มันเหมือนก่อนมีเกาะหุ้มโพเลนมันก็จะแบ่งนิวเคลียส
แบบไมโตซิสอีกแล้วเหมือนในแม่เบี้ยเมื่อกี้เลยหนังนิวเคลียสไมโตซิสได้เป็นนิวเคลียส2ชนิดคือทิวนิวเคลียสและเจเนเรทีฟนิวเคลียสอันนี้เรียกว่าทิวนิวเคลียสอันนี้คือเจเนเรทีฟนิวเคลียสต่อมาเมื่อมันไปตกที่อื่นถูกป่ะมันก็จะมีการงอกหลอดออกมาตรงนี้คือเกิดโพลิเนชันเกิดการถ่ายละอองเรนูเกิดการโอเคป่ะงงป่ะก็คืออันนี้มันเป็นโพลเลนถูกไหมมันก็ต้องปลิวไปตกที่อื่นดังนั้นมันก็จะงอกหลอดออกมางอกหลอดอันนี้ก็จะเป็นนิวเคลียสของตัวหลอดแล้วต่อมาเนี่ย generative nucleus เนี่ยมันก็จะแบ่งตัวแบบ mitosis ออกมาเป็น nucleus 2 อันเรียกว่า sperm nucleus 2 อันแล้วอันนี้ก็เป็น tube nucleusเราจะพบว่าอันเนี้ยแบ่งแบบไมโทซิสจากตอนแรกโคเลนมันมี N เดียวอยู่แล้วซึ่งเกิดจากการสร้างสปอร์ถูกปะอันนี้แต่ละอันก็จะมี N เดียว N เดียวดังนั้นทั้งทิวนิวเคลียสและสเปิร์มนิวเคลียสก็จะมี N เดียวเหมือนกัน